ท่านที่ใช้ Windows 7และมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเราเตอร์บางวันก็สามารถจะเปิดอินเทอร์เน็ตได้บางวันก็เปิดไม่ได้ในกรณีที่เปิดอินเทอร์เน็ตไม่ได้หลังจากที่บูตเครื่องขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเราเตอร์อาจจะไม่ได้แจก IP ให้กับเครื่องของคุณดังนั้นเราก็จะไปทำการปิดเน็ตเวิร์กแล้วก็เปิดเน็ตเวิร์กใหม่เพื่อให้เราเตอร์นั้นแจก IP ใหม่เมื่อแจก IP ใหม่ก็จะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้การทำนั้นให้คลิกไปที่เมนู Start ไปที่ Control Panel คลิกไปที่ View Network Status and Task ใต้ Network and Internet คลิกไปที่ Change Adapter Settingคลิกไปที่ชื่อเน็ตเวิร์กที่มีคำว่า local area connection แล้วก็คลิกไปที่ disable this network device จากนั้นก็คลิกไปที่ enable this network device หลังจากที่ enable มาแล้วจนขึ้นคำว่า networkตอนนี้คุณก็สามารถจะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้แล้ว